สวัสดีค่ะดิฉันโกสุมลัคนานุกุลขณะนี้ดิฉันรับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าวแบปติสต์นะคะและนอกจากนี้ยังมีส่วนในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสำหรับคริสตจักรในภาครวมหลายคริสตจักรในประเทศไทยและในกรุงเทพค่ะอาทิเช่นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยคณะกรรมการชีวิตมหัศจรรย์และคณะกรรมการพระสุริเต็มแผ่นดินไทยตลอดจนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหคริสตจักรแบปติสต์ภาคกลางค่ะดิฉันรู้จักกับพระเจ้าตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะคะตั้งแต่อายุ12ปีได้เข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของคริสเตียนแล้วที่นั่นเองค่ะที่ดิฉันได้รู้จักข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวของคริสเตียนก็ตามแต่ก็พยายามที่จะหนีความเชื่อของคริสเตียนเพราะว่าคิดว่าเราฟังอยู่บ่อยๆมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งได้มาสัมผัสกับความจริงขององค์ผู้เป็นเจ้าในวัย12ขวบนี้ล่ะค่ะทำให้พระเจ้าได้แตะต้องและสัมผัสและทำให้ดิฉันได้รู้ว่าดิฉันเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ต้องการการช่วยเหลือจากองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้เข้ามาเติมเต็มและให้สันติสุขถึงแม้ว่าอายุจังอยู่ในวัยเด็กก็ตามนะคะแต่พระเจ้าก็ได้แตะต้องและให้สันติสุขกับเด็กเล็กๆคนนี้นะคะทำให้เด็กคนนี้มีอนาคตทั้งในการศึกษาในการเป็นผู้นำตลอดจนมีอนาคตในแผ่นดินของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้ค่ะดิฉันเรียนสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนคอมเมอร์สนะคะชื่อว่าอัสสัมชัญคอมเมอร์สค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อในวิทยาลัยเลขานุการที่ประเทศอังกฤษที่จริงแล้วดิฉันเองได้เคยถวายตัวให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่เมื่ออายุ16ขวบนะคะแต่ขณะนั้นนี่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะจริงจังอะไรมากมายแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ให้ความมั่นใจว่าพระองค์ต้องการเรียกใช้ในพระราชกิจของพระองค์เป็นการพิเศษที่แท้แล้วดิฉันก็อยากที่จะทำงานหาเงินมากๆเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตอยากจะมีอนาคตอยากจะเป็นนักธุรกิจสาวอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะแต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็มีการต่อสู้นะคะเมื่อเราเดินต่อสู้ในทางที่ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าจะอวยพรก็รู้สึกได้ในที่สุดก็กลับใจใหม่นะคะแล้วก็ยอมรับแผนการของพระเจ้ามากกว่าแผนการของตนเองนะคะจึงเป็นสาเหตุทำให้ทิ้งงานต่างๆที่เคยทำอยู่นะคะมารับใช้พระเจ้าการเริ่มต้นในครั้งแรกนั้นดิฉันได้ทำงานกับอนุชนเยาวชนหรือวัยรุ่นโดยผ่านทางองค์กรเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์นะคะและที่นี่ก็ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีโอกาสที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเปลี่ยนแปลงชีวิตของวัยรุ่นหลายๆคนให้เข้ามารู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์และมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ดิฉันเห็นเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลในสังคมบางคนเป็นนักธุรกิจใหญ่บางคนก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและบางคนก็อยู่ในวงการราชการนะคะก็ทำให้มีความชื่นชมยินดีค่ะที่รู้ว่าสิ่งที่เราได้หว่านไปในอดีตนั้นส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าด้วยสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คือการที่จะต้องสวนทางกับกระแสของโลกนะคะในขณะที่โลกนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องการเงินและทองต้องการชีวิตที่สุขสบาย
ต้องการที่จะมีเกียรติแต่การรับใช้พระเจ้านั้นเราจะต้องพร้อมที่จะปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเกียรติที่พระเจ้าให้กับเรานั้นสูงส่งแล้วก็สำคัญกว่าบางครั้งเมื่อเราเดินมาถึงกลางทางเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะถอยกลับเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงๆนะคะนอกจากจะต้องปฏิเสธตัวเองแล้วเราจะต้องแบกกางเขนของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผู้ที่ตั้งใจจะเป็นสาวกของพระองค์นั้นถ้าไม่แบกกางเขนของตนและติดตามพระองค์ไปก็จะไม่มีความสุขกับการเป็นสาวกเหมือนกันดังนั้นกางเขนที่เราแบกอยู่นั้นไม่ใช่กางเขนของพระเยซูคริสต์เพราะกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นหนักหน่วงและพระเยซูทรงแบกเองแต่กางเขนที่เป็นของเราที่เราจะต้องแบกอยู่เนี่ยเป็นกางเขนซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวของเรานะคะภาระส่วนตัวของเรานะคะตลอดจนค่านิยมส่วนตัวของเราที่เราจะต้องแบกมันไปด้วยในชีวิตของการรับใช้เพื่อที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเป็นผู้ที่จะนำเราต่อไปว่ากางเขนนี้สามารถที่จะได้รับการแบ่งเบาจากพระองค์ได้ไหมเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสได้ว่าผู้ที่ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องยอมจำนนที่จะรู้ว่าผู้ที่แบกกางเขนร่วมกับเราผู้ที่ให้ภาระที่พอเหมาะกับเราคือพระเยซูคริสต์เราก็จะต้องมาถึงสภาวะที่จะต้องแลกกางเขนหรือแลกภาระของเรากับพระเจ้าและในที่สุดเราก็จะรู้ว่าที่แท้จริงภาระที่พระเยซูคริสต์จะให้กับเรานั้นไม่หนักจนเกินไปเป็นภาระที่เบาและพอเหมาะเพราะว่าเราไม่ได้แบกคนเดียวแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ได้ช่วยเราข้อพระคัมภีร์ที่ชื่นชอบมากที่สุดในชีวิตนะคะอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่7ค่ะซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าและสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์สาเหตุที่ชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากเลยนะคะเพราะว่าไม่มีความเชื่อใดๆหรือไม่มีศาสนาใดๆที่จะให้กำลังใจกับเราว่าให้เราชื่นชมยินดีทุกเวลาและพระองค์ต้องการที่จะบอกกับเราว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการให้เราทุกข์ยากลำบากแต่พระองค์ต้องการที่จะให้เราชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราในชีวิตตั้งแต่ที่เราเกิดมาเรามีโอกาสได้มีพ่อมีแม่มีอาหารที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมามีอากาศหายใจที่ไม่ว่าคนยากดีมีจนเราก็สูดอากาศที่คุณภาพเดียวกันธรรมชาติสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงโปรดสร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นี่อยู่อย่างมีความสุขที่สุดแต่เมื่อมนุษย์เองนั้นมารู้จักกับความผิดบาปชีวิตของเขาก็โซซัสโซเซไปเพราะคำสาปแช่งของความผิดบาปที่ตนเองทำจึงเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราขาดความชื่นชมยินดีเมื่อเราขาดความชื่นชมยินดีแล้วผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยเราที่สุดก็คือพระผู้สร้างพระองค์จึงเสด็จมาเพื่อที่จะบอกกับเราว่าให้กลับไปสู่ความชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าการมีชีวิตสั้นๆอยู่ในโลกนี้นั้นมันไม่ควรค่ากับการที่จะทุกข์โศกแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำให้เราได้มีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีใหม่นี่คือความสุขที่มีความหวังใจความสุขที่รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าอยู่ในการเลี้ยงดูของพระองค์ตลอดเวลา
เมื่อพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาพระองค์ไม่ทอดทิ้งนะคะนี่จึงเป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ในสภาวะที่มีปัญหาในสภาวะที่พบกับลมมรสุมแรงๆในชีวิตก็มีความสุขได้ความสุขนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขและความสุขนี้จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของพระเจ้าในวันข้างหน้าด้วยดังนั้นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่พึ่งตัวเองแต่จะพึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าแต่เขาจะระมัดระวังการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์เพราะเขารู้ว่าเงื่อนไขแห่งพระสัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ที่การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงตรัสว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ชื่นชมยินดีอย่างไม่มีเหตุและไม่มีผลแต่พระองค์กำลังบอกกับเราว่าให้เราทูลเรื่องราวต่างๆที่เราปรารถนาให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าชื่นชมยินดีทุกเวลาและทูลเรื่องความปรารถนาของเราทุกโอกาสทุกเรื่องแล้วพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่จะช่วยเราในการตอบแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าแก้ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่มีความบาปอะไรที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะลบล้างและให้อภัยกับเราได้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถที่จะกลับใจใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะองค์ผู้เป็นเจ้าสอนเราว่าให้ทูลเรื่องความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าเพื่อที่สันติสุขที่เกินความเข้าใจจะเข้ามาครอบคลุมชีวิตของเราไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มีประสบการณ์ในสันติสุขนี้และท่านจะเข้าใจค่ะว่าสันติสุขนี้เกินความเข้าใจเกินคำบรรยายมันเป็นสันติสุขที่ลึกๆในจิตใจที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงออกเป็นเสียงหัวเราะก็ได้สันติสุขนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานให้กับทุกๆคนที่วิงวอนอธิษฐานและก็รู้จักขอบคุณพระองค์เจ้าในทุกกรณีดิฉันอยากจะขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆนี้ให้กับทุกท่านนะคะที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพระพรในการดำเนินชีวิตค่ะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวเมื่อเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วพระองค์จะช่วยเราให้รอดในชีวิตในปัจจุบันนี้จนถึงชีวิตนิรันดร์ดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านคะหากท่านยังไม่เคยได้วางใจในองค์ผู้เป็นเจ้ามากมายขนาดนี้หากท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่คิดว่าชีวิตของท่านนั้นตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองหากท่านยังคิดว่าปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังแบกรับอยู่นี้เล็กน้อยเกินกว่าที่พระเจ้าจะสนใจหรือหากท่านกำลังคิดว่าความยากลำบากที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะช่วยได้ดิฉันอยากจะให้คุณคิดสมัยค่ะและมอบปัญหาทุกประเภทไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขององค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นห่วงท่านค่ะ